รายการผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างแดนสัปดาห์นี้เราจะพาท่านไปรับชมภาพการเดินทางไปศึกษาดูงานของพลเอกทนายเพิ่มพูนรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงอิสลามาบัดที่มีโอกาสร่วมคณะนายทหารมิตรประเทศหลักสูตร National Security and War Course รุ่นที่24วปอปากีสถานณกองพลทหารราบที่7เมืองมิลานซาจังหวัดไคเปอร์ปักตุนควาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานค่ะโดยกองพลทหารราบที่7เป็นหน่วยที่เก่าแก่ของกองทัพปากีสถานมีประสบการณ์โดยตรงในการรบกับตาลิบันการดูงานในครั้งนี้ทำให้ได้รับทราบประสบการณ์ในการต่อสู้กับการก่อการร้ายกองพลทหารราบที่7ได้จัดแสดงนวัตกรรมระบบเฝ้าตรวจของหน่วยเช่นโดรนกล้องเฝ้าตรวจกลางวันและกลางคืนระบบยานพาหนะตลอดจนจำลองรูปแบบยุทธวิธีและฐานที่มั่นแบบต่างๆของตาลิบันโดยจัดทำถ้ำที่มั่นจำลองของตาลิบันแสดงระบบป้องกันคลังอาวุธช่องทางเข้าออกใต้ดินระบบการปลูกฝังและที่ควบคุมทรมานในฐานดังกล่าวอีกด้วยและสุดท้ายทางคณะยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานโทชิซึ่งแสดงพื้นฐานชนเผ่าปาทานในพื้นที่และประวัติศาสตร์กับการต่อสู้ในพื้นที่ตั้งแต่ยุคอาณานิคมเป็นต้นมาการเดินทางร่วมคณะไปศึกษาดูงานของพันเอกทนายเพิ่มพูนในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้พบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนายทหารมิตรประเทศอีกทั้งยังได้รับทราบประวัติศาสตร์ยุทธวิธีที่ใช้ในการรบอย่างหนักหน่วงระหว่างกองทัพ บกปากีสถานและกลุ่มผู้ก่อการร้ายจนกระทั่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในปัจจุบันค่ะ